รุณสุดใดประยมิดมิดเนสนับจากทำไมตาใหญ่ปลุกหมายมิงอมประยมิดได้นิยมตามตามสนับเรื่องขมอยเป็นอีกได้ขยมบาดนังเลือกโยกเรื่องขมอยปิดคลายคลายจำนวนปีใจจูนสำนอบจัดแต่งออกบานสนับกำซันเรื่องตีมุ้ยเมียนจำนองเจิงถาขมอยลงไต่กองลานมาจากเรื่องโซมันเบญจชมุเตนิยายปีเรื่องมวยนี้คือขยมบานจวบเนียกำลองชนะปีปอนดอกรำใบเมียนทางไงมวยขยมบานดักเปียเติบใบปลาดักได้เนื้อขังกร้อยซาเปรย์อันจังบันดอกหมกขยมก็บานจวบดอกเปียโจทเวกาบานบุญทางไงเรื่องฮาจำไล่มวยก็บานขาดลางทางไงนุ่งเมยทะเลเพลียงมกคลางเหม็นเต้นรุ่ยล้านเราบอกขยมสราบแต่จวบพองหายจวบในไอนาเหมือนจวบเวียบ้ายชื่อเตยจวบในจัดรนดาวได้เปรย์งัดจะงงมุ้ยหายเปนั่งเมยก็งงเงินถึงหายมันดังทัวอย่างไหมขยมก็คอหายปลูล้านอ่อยยกบ้ายหมกอ่อยหกหายก็หายเวียหมกเดจามล้านปานขณีปีเนี่ยพองได้ปนตายเปนั่งปลูล้านเราบอกขยมบายจีเหมือนเฮียนในเดเยี่ยมล้านจีมุ้ยหายเวียก็ส่งขยมเตยเดในกระดอลปรูนิยายอันจังขยมก็มันท่าไอเกได้ปรูดังเบียคลายปรูไอกันไล่ได้ล้านเราบอกขยมจอบพองนุเวียเจียกันไล่ได้ทลอบมีนขมเอาจองกอสำหรับคลุ่นมันแมนสลับมวยเตคือปีนุคือเจียกูซองซาได้สำหรับจัดสำหรับคลุ่นได้ซาตายเอาปุกมาได้บำบัดบำบัดสายห้าทายกันไล่ได้ปุกเกจองกอคือในกล้ามดามก่อกอถมมวยได้เนื้อมันช่างง่ายปีเพลินบนหมานลายขยมใจแต่เกิดขนมจัดท่าใบยืนมันทัวไอเก๋เก๋ก็มันทัวไอยืนได้รัวหยุบมันแต่ขยมก็โจลขนมกับบินล้านสมงอมได้ตื่นมองประมาณเจ็ดดอกหยุบขยมทราบแต่บานลือสำเร็จกี่ยุมเจ้นปีมาดมดามก่อกอขยมความทัวเจียมันดังทัวเจียมันลือหายก็ใจตายบรรทอสำงอมได้มวยเพลิดคลายหมกก็บ้านลื้อเจียสำเร็จเกสไรเอาจุยเดินทางมันสรุลขยมก็คอมกตุกตรเจียบนใต้สำเร็จนุ้ยเนยไต่ลือตรวมเหมือนบ้านขยมก็ตั้งจัดคลาหานรู้ตุ่มเละกันเจาะลานขันสนามจอหายเจ้าพเนจสำลังมือเตยกล้องดามก่อกโนไปนั่งขยมทราบแต่บ้านคืนขมอยโปรไซมือกูกำปุ้งแต่เนื้อปีกราวนั้นเลี้ยนอันดาดเวงทะเลดอนกันจังกอบากพเนยทุ่มทุ่มสำลังมือหมกขยมอย่างกู้อ้อยคลาจิติบ่มพอดเปนังขยมเพยคลั่งเหมือนเต้นซื้อแต่แกงแบดงสลับเตยหายเหมือนบานเนื้อเสื้อจีมวยเต๋ขยมก็จอปีล้านรถเตยกันไหลแต่ก้องอาเอ็กอาจุยปนตาเปย์กำปงแต่รถนู้ขยมทราบแต่บานคืนสมอลขมามวยบานห่อเด้งตามปีกรายรอหดคือตามตัวแต่ขยมดูลสำลับบาดบองสมาร์ไดเตอร์ดอลเปลือกปรึกหลังก็มีเนี่ยพุ่มเกบานเจนเตยจำจมกาเก๋ก็ช่วยโยกอาสาขยมหายเก๋ก็นิยายท่าอาโอนไอ้ไอ้ก็สวยมาแล้วหมกจอบพองล้านในกันไหลขมอยไตเฮากอดปรับขยมเตียท้าโยกละอ้อชกบากล้านในตีนิเตยขมุยวิ้วมันสรวลเตปรูกันลองโมกขมอยปีเนี่ยนู้วิถลวบลงเนี่ยจมกาเหมือนเนี่ยเราโหดดอลแกงแบดงสลับหรืออันจังขยมก็มีอารมณ์กันแต่คลาดหายจับตังปีทั้งไงหนึ่งหมกขยมก็สำราญจัดชกบากล้านในตีนุถูกใบจีเมมันปากประค่ายอ่อยก็ดอยเรื่องตีปีมีนจำนองจึงถาขมอยลงเปถอดเรื่องนี้คือนิยายปีบองบองมวยกลมได้จีเนี่ยทอดหนึ่งเนี่ยสำหรับเรื่องหายปูกอดทะเลาะตายสำได้หนึ่งทอดเรื่องคล้ายใบปอบรมปนตายการมวยระยะหมุนปูกอดบานประโดตือจีทอดเรื่องขมอยเวงมาดองทอดมวยเรื่องดำบงโดยเชี่ยมันไอหนูเต๋ปนตายเรื่องตีปีสลับแต่การเมียนเรื่องดอนเนี่ยสายมวยเป็นนังปุกกอดจังทอดเรื่องได้นิยายปีจึงก็ตามเพลิดเพลินหายหยกนุกรมการเงี้ยเราบอกปุกกอดบานอมคณีเติร์ทอดในเพลิดจิตเลยประมุยอามาดมหัวสเปียนเปรย์แต่แม่หายเติร์ดดัล ពួកគាត់ក៏បានរៀបចំសែនព្រេនដែរប៉ុន្តែសែនបែបតិចតួចប៉ុណ្ណោះចម្លែកតែយប់នោះពួកគាត់ថតមិនត្រូវទាល់តែសោះថតខុសរហូតថតតាំងពីម៉ោង9យប់រហូតដល់ម៉ោង11កន្លះឯណោះហើយប្លង់ដែលគិតថាអាចយកជាការបានគឺបានតែពីប៉ុណ្ណោះដល់ពេលថតខុសញឹកពេកអញ្ចឹងទៅអ្នកដឹកនាំរឿងក៏សុំសម្រាកសិនហើយក៏នាំគ្នាពិនិត្យមើលប្លង់ទាំងពីរនោះម្ដងទៀតមើលរួចអ្នកដឹកនាំក៏បានលុបប្លង់ទី1ចោលព្រោះវាព្រិលហើយគាត់ថាទុកប្លង់ទី2សិនបើថតមិនកើតឬក៏យ៉ាងម៉េចនឹងសម្រេចថាយកប្លង់ទី2នឹងតែម្ដងនិយាយពីឈុតដែលថាពិបាកថតពិបាកសម្ដែងនោះគឺជាឈុតគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដួលម៉ូតូក្នុងចំណោមកាមេរ៉ាទាំងអស់ក៏មានកាមេរ៉ាមួយនោះគឺជាកាមេរ៉ាសម្រាប់ថតឈុតក្រៅឆាកផងដែរហើយពេលដែលសាកល្បងថតឈុតនោះម្ដងទៀតរឿងចម្លែកមួយស្រាប់តែបានកើតឡើងគឺអ្នកដែលកាន់កាមេរ៉ាសម្រាប់ថតឈុតក្រៅឆាកនោះគាត់បានឃើញតួប្រុសដួលម៉ូតូជាធម្មតាបន្ទាប់មកក៏ត្រូវក្រោកឡើងយឺតទៅតាមសាច់រឿងប៉ុន្តែអ្វីដែលបានឃើញនៅក្នុងកាមេរ៉ាគឺតួប្រុសនោះក្រោកឡើងដោយមិនមានក្បាលនោះទេឃើញហើយធ្វើឲ្យគាត់ភ័យខ្លាចខ្លាំងមែនទែនតែក៏មិនទាន់ហ៊ានមាត់កប្រាប់អ្នកណាដែរខ្លាចតួភ័យគឺគាត់ប្រាប់តែអ្នកដឹកនាំនិងអ្នកកាន់សោនប៉ុណ្ណោះឃើញហើយធ្វើឲ្យពួកគាត់ស្រឡាំងកាំងភ្នែកសគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែពេលទៅមើលនៅក្នុងកាមេរ៉ាធំដែលគេថតយកជាការបែរជាឃើញធម្មតាតួប្រុសនឹងមានក្បាលជាប្រក្រតីដល់អញ្ចឹងទៅអ្នកដឹកនាំរឿងក៏បានផ្អាកការថតសិនរួចក៏ហៅតួប្រុសប្រាប់ឲ្យគាត់អុជធូបតួក៏សួរថាហេតុអីចាំបាច់ត្រូវអុជធូបអ្នកដឹកនាំក៏ប្រាប់បន្លំថាគឺអុជសុំអ្នកថែរក្សាម្ដុំនឹងដើម្បីសុំសុខសប្បាយនិងកុំឲ្យថតខុសញឹកពេកយ៉ាងណាក្រោយពីអុជធូបរួចការថតនៅតែខុសរួចពួកគាត់ក៏នាំគ្នាត្រឡប់ទៅវិញតែម្ដងដល់ពេលអ្នកដឹកនាំយកកាមេរ៉ាថតក្រៅឆាកនោះមកពិនិត្យមើលម្ដងទៀតក៏ស្រាប់តែបានឃើញក្បាលរបស់តួប្រុសនៅចន្លោះខ្លួនរបស់គាត់និងអ្នកកាន់សោនគឺឃើញកំពុងតែមើលមកកាមេរ៉ាចំណែកឯតួគឺមិនមានក្បាលដោយតែបានមើលមុននឹងអញ្ចឹងឃើញហើយធ្វើឲ្យពួកគាត់តក់ស្លុតខ្លាំងមែនទែនរួចក៏សម្រេចថាលុបរូបនិងវីដេអូចេញពីកាមេរ៉ានោះចោលទាំងអស់តែម្ដងក្រោយពីថតរឿងនឹងចប់ទើបអ្នកដឹកនាំប្រាប់ទៅតួប្រុសយើងក៏ទ្រហោយំមួយទំហឹងតែម្ដងព្រោះគាត់ភ័យគាត់ខ្លាចខ្លួនគាត់នឹងមានគ្រោះតែបងអ្នកដឹកនោះក៏បានលុតជង្គង់សុំទោសផងដែរហើយគាត់និយាយថាបើសិនជាមានរឿងអីទុកឲ្យគាត់ជាអ្នករ៉ាប់រងបន្ទាប់មកតួប្រុសយើងក៏បានទៅវត្តរកលោកស្រោចទឹកចេញដើម្បីកុំឲ្យជួបរឿងមិនល្អ